นับน้องสาวแพทชี้แจงเพิ่งรู้อาร์ตพสุทธิ์มีแฟนแล้วไม่รู้จริงๆว่าผู้หญิงที่ไปกับเขาคือแฟนเพราะไปสืบมาเขาบอกเป็นผู้จัดการก็เพิ่งมารู้วันนี้นับน้องสาวแพทชี้แจงเพิ่งรู้อาร์ตพสุทธิ์มีแฟนแล้วขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีกระแสจิ้นกันหนักแถมเชียร์หลังจากเห็นโมเมนต์นับฉัดนั้นน้องสาวแพทณปภาโพสต์ร่วมเฟรมกับอาร์ตพสุทธิ์ขณะล่าสุดโซเชียลแชร์ภาพแฟนสาวตัวจริงของอาร์ตรวมทั้งเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บก็เปิดภาพอาร์ตพร้อมแฟนสาวพร้อมข้อความว่าอาร์ตพสุทธิ์กับแฟนสาวที่คบกันมา6ปีแล้วใครที่เคยดูเวลาที่อาร์ตไลฟ์สดที่ร้านคุณชายหมูกรอบหรือว่าเป็นลูกค้าที่หน้าร้านอยู่แล้วจะเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนสับหมูกรอบให้ลูกค้าอย่างคล่องแคล่วขยันมากยังแอบคิดอยู่เลยว่าแม่ค้าคนนี้สวยจังทั้งยังเปิดภาพแฟนสาวอาร์ตสวยแซ่บไม่แพ้คนในวงการบันเทิงท่ามกลางกระแสคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาขณะที่มีกระแสพูดถึงแฟนตัวจริงอาร์ตออกมาอย่างไรก็ตามพบว่านับฉัตรนันเองได้ออกมาโพสต์คลิปชี้แจงว่าได้อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วส่วนตัวชื่นชอบพี่อาร์ตมากด้วยความที่เข้าเป็นคนหล่อเทคแคร์ดีนิสัยดีได้เจอเขาตั้งแต่10ขวบอย่างที่บอกไปกลับมาเจอเขาอีกทีทริปอิตาลีได้ไปทำงานร่วมกันของด็อกเตอร์จิลเลยได้กลับมาเจอกันอีกไม่รู้จริงๆว่าผู้หญิงที่ไปกับเขาคือแฟนเพราะหนูไปสืบมาเขาบอกเป็นผู้จัดการก็เพิ่งมารู้วันนี้ที่พี่แท็กแฟนเขาและมีรูปแฟนที่เขาออกมาในโซเชียลทุกครั้งที่หนูทำคอนเทนต์อะไรพี่อาร์ตหนูจะพี่หนูขออันนี้นะน้องฝากอันนี้นะตั้งแต่อิตาลีจนกลับมาหนูเจอเขาแค่3รอบรอบแรกที่อิตาลีรอบ2ในกองรอบ3งานเพชรหนูไปเพราะรู้จักเจ้าของวันเกิดไม่รู้ว่าพี่อาร์ตจะมานับยังได้ยกมือไหว้บอกด้วยว่าต้องขอโทษที่พี่ทุกคนคนรอบข้างที่มีผลกระทบมีผลเสียกับข่าวนี้ไปด้วยส่วนตัวก็ยังรักเคารพพี่อาร์ตเหมือนเดิมเพราะรู้จักมานานเหมือนเป็นพี่ชายของนับคนหนึ่งพรหมลิขิตเข้มข้นวันนี้ดราม่าหนักมากมีเหตุสูญเสียสิ่งไม่คาดฝันเตรียมใจให้พร้อมพรหมลิขิต EP 8เข้มข้นวันนี้ดราม่าหนักมากมีเหตุสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สิ่งไม่คาดฝันพรหมลิขิต EP 8วันจันทร์ที่วันที่6พฤศจิกายนนี้เรื่องราวเข้มข้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ถูกลอบปลงพระชนขุนหลวงท้ายสระวรินทร์ปัญหาการก็โกรธมากเหตุเพราะแผนที่วางไว้กลับล่มไม่เป็นท่าแถมยังไม่สามารถหาหลักฐานได้ว่าใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้ขุนหลวงมีรับสั่งให้หลวงชิดภูบาลหรือจอร์จฟอลคอนคณินสแตนลีย์หนึ่งในสหายมหาดเล็กออกไปตามหาหลักฐานเพื่อมัดตัวผู้ที่ก่อกบฏในครั้งนี้หากไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับมาให้เห็นหน้าอีกระหว่างที่หลวงชิดภูบาลออกไปตามสืบเกิดถูกจับได้เขาพยายามหนีออกมาแต่เกิดการต่อสู้กันทำให้เขาได้รับบาดเจ็บจอดพยายามหนีกลับมาหาขุนหลวงเพื่อบอกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเสียก่อนพ่อฤทธิ์ธนวัฒน์วัฒนพูดที่อาการแปลกจากเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ได้พุทธานราณีแคมเปญก็เข้ามาอยู่ใกล้ๆและดูเหมือนว่าจะทำให้หัวใจเขากลับมาสดใสอีกครั้งติดตามอ่านทุกตอนคนนี้นี่เองหยาดเจ้าของเรื่องเล่าพี่หยดผู้อยู่ในเหตุการณ์สยองขวัญเปิดภาพตัวจริงหยาดเจ้าของเรื่องราวสุดสยองขวัญที่หยดจากในเว็บไซต์พันทิปรายการผีชื่อดังสู่ความสยองขวัญบนหน้าจอภาพยนตร์
นักเป็นภาพยนตร์สยองขวัญของไทยที่ทำรายได้แบบทุบสถิติสุดๆ สำหรับเรื่องที่หยดเรื่องเล่าสยองขวัญสุดโด่งดังจากเว็บไซต์pantip.com ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่ามาเป็นนิยายตีพิมพ์ลงบนหน้ากระดาษจนทำยอดขายถล่มทลายและถูกนำมาเล่าซ้ำอีกครั้งในรูปแบบเสียงผ่านทางรายการวิทยุ The Ghost Radio ล่าสุดเพจ Facebook กฤตานนท์ของคุณกิตติศักดิ์ผู้ออกมาเล่าเรื่องที่หยดได้โพสต์ภาพเจ้าของเรื่องตัวจริงซึ่งเป็นคุณแม่พร้อมระบุว่าเจ้าของเรื่องตัวจริงเสียงจริงหรือหยาดในหนังสือและภาพยนตร์ที่หยดกาล่าพรีเมียร์ที่หยดงานนี้หลังจากภาพคุณแม่เจ้าของเรื่องที่หยดถูกเผยแพร่ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยบางส่วนบอกว่าได้เจอคุณหยาดตัวจริงด้วยเช่นได้เจอคุณหยาดตัวจริงแล้วตื่นเต้นมากจริงๆค่ะคุณหยาดตัวจริงยังสวยสมเป็นสาวงามประจำตำบลนอกจากนี้หลายคนก็อยากเห็นภาพลุงยักษ์บุคคลที่มีส่วนสำคัญของเรื่องราวนี้อีกด้วยแต่มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตบางส่วนระบุว่าลุงยักษ์เสียชีวิตไปแล้วหยาดในภาพยนตร์วัดศิวดลอึ้งแม่ FC เปหนักขอเลี้ยงดูให้วันละหมื่นไม่ต้องเป็นพระเอกหมอลำพระเอกหมอลำวัดศิวดลอึ้งเจอแม่ FC เปหนักขอเลี้ยงดูให้เงินใช้วันละหมื่นยื่นข้อเสนอไม่ต้องเป็นพระเอกหมอลำแล้วกำลังฮอตมาแรงเป็นขวัญใจแม่ฮัก FC สำหรับวัดศิวดลพระเอกหมอลำวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ตอนนี้ปล่อยผลงานซิงเกิลใหม่ในรอบ7ปีกลั้นน้ำตาออกมาเต้ยด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวเวลาร้องลำหน้าเวทีบวกน้ำเสียงนุ่มเป็นเอกลักษณ์กลายเป็นที่ชื่นชอบและเอ็นดูของบรรดาแม่ FC บางคนถึงกับยื่นข้อเสนอบอกไม่ต้องเป็นพระเอกหมอลำแล้วจะขอเลี้ยงดูเองให้เงินใช้วันละหมื่นต้องวิดีโอคอลคุยกันทุกวันงานนี้ทำเอาหมอลำหนุ่มถึงกับอึ้งหนักไปเลยวัดศิวดลอึ้งแม่ FC ขอเลี้ยงดูพระเอกหมอลำวัดศิวดลวงสาวน้อยเพชรบ้านแทงหมอลำบูมมากๆแบบนี้แม่ FC มีเยอะขึ้นยิ่งมีมากขึ้นต้องขอบคุณความรักความเมตตาที่แม่เอ็นดูเด็กน้อยคนนี้งานเปของแม่ก็หนักมากเหมือนกันอยากให้หนักมากกว่านี้หัวเราะขอบคุณที่แม่รักและเมตตาท่านเอาเงินที่ท่านเหลือใช้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ใช่ว่าแม่ต้องให้นาวัดไม่เคยขอมาอะไรเลยนอกจากแม่จะให้เองเหลือกินเหลือใช้ก็เอามาให้แต่ได้มาผมก็ไม่ได้กินคนเดียวดูแลพ่อแม่พี่น้องวัดก็คือเสาหลักของครอบครัวแสดงว่าคุยกับแม่ตลอดว่าถ้าเดือดร้อนก็ไม่ต้องให้จริงครับบางคนเข้ามาบอกแม่ไม่มีตังมาให้นะแม่ขอเป็น FC ได้ไหมโอ้ยวันนั้นวัดร้องไห้เลยนะเขาเดินเข้ามาบอกขอจับมือได้ไหมแม่ไม่มีตังวัดหยิบตังยัดใส่มือเขาร้อยสองร้อยบอกค่ารถนะแม่เราเอ็นดูคนแก่เขาจูงมือหลานเขามาบอกว่าหลานอยากเห็นย่าอยากเห็นแต่ในโทรทัศน์มันเป็นความประทับใจวัดศิวดลอึ้งแม่ FC ขอเลี้ยงดูแม่ฮักเปหนักแสดงว่ามีคนคิดว่าถ้าจะเป็น FC เราได้เขาก็ต้องเอาเงินมาให้เราอันนี้เราก็มาคิดว่าแม่หรือใครหลายคนเขาเห็นแค่ภาพด้านเดียวว่าเราได้มาลายเขาก็เลยคิดว่าเราไม่มีตังจะเป็น FC วัดได้ไหมอันนี้บอกเลยไม่มีตังก็เดินเข้ามาเลยครับถ้าไม่มีเดินเข้ามาบอกผมหยิบให้ได้ร้อยสองร้อยไม่มีปัญหาที่เห็นภาพมาลายเยอะๆเป็นเพราะว่าแม่พี่ท่านเอ็นดูแล้วท่านมีเยอะท่านก็เลยแบ่งมาให้ใช้ไม่ต้องไปคิดว่าฉันไม่มีเงินแล้วฉันจะไปหาเธอได้ไหมขอจับมือได้ไหมอันนี้เจอแบบนี้บ่อยส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดที่เขาจะบอกว่าแม่ไม่กล้าเข้ามาหาไม่กล้าขอจับมือแม่ไม่มีตังอันนี้ไม่ได้โทษใครแต่เป็นที่เราได้ยินแม่พูดมาว่าเขากลัวว่าจะเหมือนวงอื่นที่เขาเจอมา
ไปหาเขาก็ทำไม่รู้จักไม่คุยด้วยเลยได้แชร์ความรู้สึกกับเขาว่าอย่าไปตัดสินเราเหมือนคนอื่นหรือให้คนอื่นมาเหมือนเราวัดศิวดลอึ้งแม่แม่เอฟซีขอเลี้ยงดูอึ้งแม่แม่เอฟซีขอเลี้ยงดูแม่แม่น่ารักก็เยอะมีแม่ที่ไม่น่ารักบ้างไหมมีบางทีมาในคราบแม่หัวเราะอยากเลี้ยงดูเราแบบนั้นก็มีแต่เราก็มีการจัดการของเราวัดอยากให้มาชอบในสิ่งที่เราเป็นมาชอบในสิ่งที่เราอยากนำเสนออยากให้เราเป็นลูกรักเป็นน้องรักอยากให้คิดกับเราแค่น้องแค่ลูกหรือเป็นบุคคลสาธารณะที่ฉันชื่นชอบเธอฉันอยากสนับสนุนผลงานเธอบางคนมีเสนอเงินมาขอเลี้ยงไม่ต้องทำงานใช่ครับบางทีมีแบบฉันให้เธอวันละหมื่นแต่เธอต้องวิดีโอคอลคุยกับฉันตลอดห้ามคนอื่นเข้ามาในเต้นอย่างโน้นอย่างนี้เยอะมากเราปฏิเสธยังไงไม่ให้เขาเสียน้ำใจอันนี้ก็จะมีการคุยถ้าแม่ให้แล้วแม่เป็นทุกแม่ไม่ต้องให้แม่ไปดูแลคนอื่นอันนี้วัดพูดตรงๆเลยเข้ามาวัดอยากให้มาเสพความสุขมาเสพผลงานไม่ใช่มาเสพเพื่อหวังอะไรกับเราอันนี้ไม่ชอบเลยจริงๆอยากให้โฟกัสที่เรื่องของงานมากกว่าครับเราอยากทำงานให้มีความสุขไม่ใช่ว่าทำงานแล้วต้องมาระแวงกดดันจากบุคคลรอบข้างวัดศิวดลอึ้งแม่แม่เอฟซีขอเลี้ยงดูวัดศิวดลนักร้องหมอลำมีคนเปถึงขั้นแม่ให้แต่วัดต้องเลิกเป็นหมอลำแล้วมีให้หนักไหมไม่ได้พูดเรื่องตัวเลขแต่ก่อนหน้านี้เขาก็ดูแลและซัพพอร์ตเรามาพอสมควรสมมุติวัดตัดสินใจทำตามที่เขาบอกจริงๆแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งวัดทำอะไรแล้วขัดใจเขาแล้วเขาไม่ดูแลต่อเราก็เสียโอกาสตรงนี้เขาเป็นแม่แบบที่หวังตัวเราก็เป็นแม่แม่กันนี้แหละครับไม่เคยมีเรื่องอื่นเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงแต่เราพยายามตีกรอบให้เขาเป็นแม่แต่บางทีถ้ามีล้ำเส้นเกินไปก็มีคุยวัดศิวดลอึ้งแม่แม่เอฟซีขอเลี้ยงดูวัดศิวดลบอสโจและน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทน